พอดีเห็นช่องแบบน้ำขึ้นครับก็เป็นคลองหน้าวัดเข็มทองเส้นนี้ก็นะครับหาตีตามช่องก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตีล่อริมก็เปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับที่จะได้ตัวตีข้ามคลองก็น้ำคลองมันไหลไงก็หาตีตามหุบแบบนะครับเนี่ยนู่นอ่ะแบบข้างในนู้นนะครับนู่นเลยโอ้เผ็ดกินข้าวเมื่อกี้ครับโคตรเผ็ดเลยแทบช็อกมาเผ็ดๆจะได้มีแรงไปอ๋อไม่ตรงเอ้าที่เห็นหมาสุดแล้วตีสุดแรงแล้วอุ้ยโดนเลยวิ่งเข้ามาซัดตาบเลยนะนะถ้ามันขึ้นยากก่อนจ้างเลยครับโอ้ตีสุดแรงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเนี่ยครับแนวที่ผมเล่นตีนะที่ได้ตัวบ่อยๆก็จะเป็นแนวแบบนี้แหละแนวน้ำมันขึ้นไม่น้ำขึ้นก็เป็นหุบเข้าไปแล้วก็มีช่องครับนี่เลยเป็นอย่างแค่แบบนี้ต้องวัดแรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ประจำนะถ้าวัดไม่เตรียมที่แล้วเข้าไม่ลึกนะมันจะติดพวกหญ้าครับเวลาดึงมาดึงครับหลุดนี่เลยเป็นอย่างแค่ครับผมก็ช่องแบบนี้ครับบางทีมีหลายตัวแต่ว่ามันตีไม่ถึงไงเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นบ้านโค้ดเข้าไม่ได้นะก็ตีทิมเข้าไปนะครับก็ได้ลุ้นนะนี่ครับใส่สวยครับตัวนี้ตึงเลยก็ใส่ประมาณสัก 3-4 ขีดครับผมเป็นอย่างแค่นี่ครับน้ำหนักตีไกลครับผมลองดูเหยียดตัวน้อยแต่ว่าตีไกลมากเผ็ดไม่หายเลยโอเคครับผมฝากกันด้วยคันที่งัดครับนี่ครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมเวทอยู่ที่10-20ครับผมงัดกระจายครับผมตีแบบนี้ก็แนะนำนะครับใช้สาย PE ใหญ่ๆนะ P3 ครับ P3 กับ2ก็การตีก็น่าจะประมาณสัก 3-4 เมตรครับสมมุติว่า PE 2ตี35เมตรก็PE 3ก็จะตีประมาณสัก30-32เงี้ยครับก็ต่างแค่นิดหน่อยครับแต่ว่าการที่เราใช้สายใหญ่ก็มันดึงได้ไงเน้นดึงครับแต่ว่าต่างกับตีไกลก็อาจจะลดลงมาหน่อยลดลงเคสผมฝากไว้ด้วยครับผมเมนยังแค่ของมันต้องลองสุดยอดโอเคครับผมน่ะวิ่งลงมาแล้วมาถึงก็มีปลาวิ่งลงไปเลยคือเนี่ยครับชายนะครับสามารถตีไปตีกัดได้เลยนะครับเพราะว่าปลามันขึ้นตลอดนะขึ้นมาหากินตลอดแต่ว่าผมก็ตีเลาะไปเลาะมาแถวนั้นแหละตีปลาอะไรมันขึ้นน้ำปลาโอ้โหตัวน้อยเดียวเป็นน้อยที่เอื้องอ่ะเล็กจังตัวเล็กนะครับดูคอนมินิก่อนจะปล่อยปลาตัวนี้ปล่อยแล้วนะครับโอ้ยยังมีขึ้นน้ำอีกอ่ะปลาเนี่ยครับมันทีมันเห็นอะไรหวานก็เข้ามาใช้เรื่อยนะเนี่ยเม่นยางเคาะเอ้ยเม่นยางแค่เมื่อกี้จะบอกเม่นยางเคาะเฉยเลยก็ลากลากเราริมตะลิงนะครับจะปลดเลยนะครับปลด
ปล่อยครับปล่อยที่เดิมนะปล่อยเอาบ้างปล่อยบ้างนะก็นะครับใหญ่เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรปล่อยไปมั้งอึ๊บขี้เกียจเดินไปเก็บปล่อยไปก็จะตีต่อนะตีไปเรื่อยๆนะตรงนี้ไม่มีเขาตีตรงนู้นอีกเพราะว่าปลาเนี่ยน่าจะขึ้นมาตลอดทั้งแนวนะน้ำมันขึ้นนะปลาก็ขึ้นตามน้ำเล่นยางแคะก็ผมลองดูสุดยอดขอยิงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเราเดินไปอาจจะแตกตื่นได้ถ้ามีตัวนะหมายแบบนี้ครับน้ำจะแรกเนี่ยยังเด็ดเลยเราแค่ส่งเหยื่อไปไกลๆนะอุ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนเลยไหมเนี่ยแต่ยังไม่ตีตรงนี้หรอแต่ตีใกล้ๆหน่อยตีใกล้ๆหน่อยเปิดใกล้ๆกันเฮ้ยเป็ดเป็ดจะมาเป็ดจะลงเฮ้ยเป็ดไม่ลงนะเป็ดจะลงมันตีเลยเป็ดจะลงน้ำไปไหนแล้วกัดไม่โดนเนื้ออุ้ยอุ้ยกัดโดนกัดโดน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 ไหมอะไรวะอุ้ยกัดไม่โดนดิหลายตัวเลยเนี่ยหลายตัวจัดเลยอ่ะเดี๋ยวดีใกล้ก่อนเงียบใกล้ๆคิดว่ามันจะเงียบไม่เงียบถ้ากันหรือวิทย์กระเด็นขึ้นบนบกได้เลยนะตอนนี้วิทย์ลอยเลยนะครับนี่เอาหายหายครับพี่น้องมันจะหายไปไหนได้ปลาอยู่ข้างใต้นี่เหรอนั่น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 ทำท่าจะกัดเดี๋ยวทำท่าจะกัดมันกัดตามหลังด้วยอ่ะมีอย่างเหรอกัดตามหลังโดน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 แล้วครับโดนแล้วสายวิ่งวิ่งขึ้นมาเลยหลายมีหลายตัวนะครับก็กล่าวว่าวิ่งแล้วไม่ให้มันดิ้นแล้วตัวอื่นมันจะได้ไม่เตะแตกเตือนครับเพราะว่าน้ำมันน้อยไงวิทย์แล้วให้มันลอยขึ้นมาเลยนี่แหละครับเป็นปฏิบัติการพิเศษโอ้มันมีผลมากนะครับก็เราวิทย์เบาๆแล้วปลามาที่ในน้ำเพราะอาจจะแตกตื่นได้ก็เอาวิทย์ให้มันขึ้นมาแล้วครับนี่อาจจะต้องหดล้านหน่อยแต่ว่าแบบเนี้ยทำถูกแล้วเพราะว่าน้ำมันน้อยไงยิ่งเสียงดังเยอะมันก็แตกตื่นเนี่ยมันมีอีกหลายตัวที่จะกัดนะครับก็สามารถตีได้เลยแบบเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่อาจจะกัดเพิ่มนะนี่ครับเม่นยางแคะสีเหลืองครับผมลองดูลุยยาวๆเลยทองก็มีไล่อีกมันวันนี้มันเมื่อเช้าเขาตากฝนมานะครับโอ้โหสุดยอดเปียกทั้งตัวตอนนี้เริ่มแห้งละสักแห้งโอเคผมฝากด้วยฝากเกียรติด้วยครับผมสุดยอดมาเรามาจัดกันต่อเนาะวัยรุ่นริมคลองก็น้ำมาตวงตรงนี้ครับก็อาจจะมีอีกนะเพราะว่าบอกได้คำเดียวว่าชายคลองนะครับตามขึ้นได้ตลอดเวลาตีก็อาจจะมีกัดเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองตีเยอะ
ตรงนู้นเลยตรงนั้นมีตัวนึงตื่นหมดแล้วกัดโหดเกินปลาแตกเตืองหมดก็เนี่ยครับผมบอกแล้วว่าถ้าใกล้ๆมีตีใกล้ๆก่อนเอาตัวใกล้ๆก่อนแล้วก็เล่นตัวไกลนะโอ้เนี่ยครับมันจะแตกเตือนแต่ว่ามันก็มีประสิทธิ์ที่จะกัดอีกครับเพราะว่าปลาค้อนกัดลูกปลาหัวตัวนี้ไซส์สวยนะครับมันเริ่มใหญ่ครับปลาจะหมดนี่โอ้โหกัดโหดครับกัดตบตบตบเลยได้ยินเสียงเหมือนจะเบิ้ลนะเหมือนจะรอบแรกจะกัดไม่โดนแต่ว่าผมก็ไม่ได้สังเกตนี่ครับเม่นยางแขะครับผมกัดวิ่งเลยครับกัดแล้วแบบนี้ก็ตั้งหลักเลยครับเราวัดเอาชัวร์เลยหนึบๆนะครับสงสัยก็ส่วนมากจะลงติดตรงนะครับลงคอข้างในครับข้างในมันจะเหนียวครับมันจะเหนียวมากแล้วก็โอกาสหลุดยากมากเม่นยางแขะครับผมตึงมากริมคอครับผมหาตีไปเรื่อยครับก้อนนะครับพอดีน้ำมันขึ้นเราก็ตีเลาะริมๆนะครับหมายที่คนเขาอาจจะแบบบางคนอาจไม่ตีนะหมายแบบเนี้ยเห็นปะน้ำแค่นี้เองบางคนอาจจะขี่รถเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ผมครับผมนี่คันแอร์เกียร์ครับ PE3เป็นล็อกสแนปเบอร์1นะครับเล็กๆครับผมเหยื่อเม่นยางแคะครับผมสีเหลืองครับผมโอ้ยโอเคสะบัดมากเลยสุดยอดครับผม